ที่นี่ไปติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปซักเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เอามาติดใหม่เดี๋ยวรอลูกค้ามาแล้วค่อยติดนะคะถ้าลูกค้ามีก็เราจะเอามาวางไว้ห่อพับไว้อย่างดีแล้วเราก็พอลูกค้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอามันขึ้นไปเลยนะคะแล้วเราก็ได้ซักมันด้วยเนาะใช้มันไปในตัวเลยเนาะอึ๊บไม่รู้ใครเป็นใครได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะคะข้างๆบ้านนะคะเขาก็เริ่มย้ายออกแล้วไม่รู้ว่าอันใหม่คนใหม่จะเข้ามาหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่อยากไปห่างจากไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเห็นไหมคะเราเตอร์อยู่บนนี้ลูกค้ามาอยู่ที่นี่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสบายมากจะโหลดคลิปโหลดอะไรนอนดูหนังก็ไม่มีหลุดค่ะเพราะว่าเราใช้สองเบอร์เนาะแล้วเดี๋ยวจะเก็บเอาหญ้านี้ไปต้มนะคะทุกคนหญ้าไผ่จืดเนี่ยมีประโยชน์คุณประโยชน์ของเขาย้ำอีกรอบนะเกี่ยวกับเรื่องตับล้างสารพิษนะคะตับกับตับพวกเป็นโรคตับนะคะสามารถช่วยได้ดีเลยค่ะทำให้เราได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะก็บำรุงกันไปแล้วก็โคโลฟินสีเขียวเนี่ยเรากินให้ได้บ่อยอะดีนะคะถ้าเราต้มมันเราก็ต้มใส่ลงไปในกาน้ำที่เราชงกาแฟหรือชงเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้มันได้กลิ่นหอมเพิ่มก็ใบเตยอีกสัก3ใบนะใส่ลงไปพร้อมๆกันพันๆดีๆเนาะตัวนี้นะคะเรียกว่าไผ่จืดที่ชาวสวนหรือว่าร้านสวนเดอะการ์เด้นเอามาให้เรานะคะให้เราเขาขายให้เรามาประดับเป็นพวกไม้ประดับทั่วไปนะแต่จริงมันก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะเหมือนอย่างกระถินกับสตอเนี่ยก็ตระกูลคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าพันธุ์ของเขาแตกต่างกันเพราะสตอเป็นไม้ยืนต้นเนาะกระถินก็เป็นไม้ยืนต้นเช่นกันแต่อายุแตกต่างกันนะคะอยู่ข้างบนนี้ยุงลายเยอะมากเลยค่ะขอบคุณน้องแตงนะคะแล้วก็พี่อัมพรแล้วใครอีกคนไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยจะให้ดูเห็นไหมไม่ได้เอาหน่อไม้มากินนะคะมันขึ้นมาอีกแล้วมันจะต้องกำจัดยากค่ะกอไผ่ของเราเห็นไหมมันกำจัดยากมากๆเลยเดี๋ยวจะต้องไปตัดมันนะตัดตอนที่ต้นมันยังไม่แก่นะมันก็จะโอเคเพราะเรามีเลื่อยไฟฟ้าเนาะเนี่ยต้นตรงนี้ก็ขึ้นเนี่ยเห็นไหมแล้วมีอยู่สี่ห้าหน่ออยู่ข้างล่างถ้าเราตัดมันลงก็จะโอเคเลยค่ะแล้วเราก็ดูว่าไอ้ตรงนั้นนะคะสูงๆนั่นในรางน้ำน่ะมีกิ่งไม้มีใบไม้แห้งอยู่ในนั้นน่ะมันต้องเอาลงค่ะถ้าเราไม่ช่วยมันดึงดันลงแล้วฮะก็ต้องจัดการให้ดีนะคะแล้วเราก็มีไฟโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะคะประหยัดไฟจริงได้เยอะเลยแต่ก็ไม่พ้นรอดเดือนละ 2,000 บาทเพราะว่าเราใช้เราอยู่ถึงจะอยู่คนเดียวตลอดเวลานะคะเราใช้มันตลอดเวลาก็คือไอแอร์คอนดิชันเนี่ยพัดลมอีก2ตัวนะคะแต่ถ้ามีลูกค้ามาอยู่ด้วยโอ้ทั้งหมดเนี่ยค่าไฟเดือนนึงเกือบเป็นหมื่นเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเนาะเราต้องใช้ไฟแบบธุรกิจอะเหมือนกับโรงงานนะไม่ใช้ไฟบ้านธรรมดา15แอมป์ไม่ได้นะคะใช้ไฟบ้านมันไม่ผ่านถ้ามีคนใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนกับแอร์พร้อมกันนี่มันต้องใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นไม่งั้นโดนไฟตัดตลอดเลยค่ะไม่รู้ดูแบบนี้อาจจะเป็นยุกยิกยุกยิกสักหน่อยนะคะจริงๆแล้วสัญญาก็อยากจะให้กล้องมันตั้งอยู่เยอะถ่ายทอดสดอยู่ไม่อยากให้มันหมุนนะคะก็เป็นแบบนี้นะ